คือมันแบบว่านุ่มมากอะ A bit of Aussie prime rib. We're gonna serve it on the bone. โดนไปโดนไปใส่ปากไปสิ Here's our lobster. Lobster based in that shop for sure. I like your pants, man. Yeah, the pants are pretty. In case I forget where I'm from. What it's like to be cooking for?โอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะไปกินร้านอาหารกันอีกร้านนึงนะฮะเป็นร้านอาหารฝรั่งชื่อว่า Blue Nose นะฮะเปิดอยู่ที่โรงแรมอีสตินตรงติดกับ BTS สุรศักดิ์นี่เองนะฮะเสียงดังจังเข้าไปพูดข้างในดีไหมเดี๋ยวร้านอาหารของโรงแรมนะครับเขาจะตั้งอยู่ที่ชั้น14นะฮะเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นลิฟต์ไปเราคงไม่เดินขึ้นไปมันเป็นฟิตเนสโซนใช่ใช่ป่ะมันควรจะมีเขียนนะว่าเป็นบลูโนสอะไรเงี้ยนี่ไงบลูโนสชั้น14นี่อ๋อมันเป็นร้านริมสระน้ำนี่โอ้สวัสดีครับจอนใช่ฮัลโหลฮัลโหลพี่เชฟแกอยู่ในร้านเลยนะฮะฮัลโหลโอเคครับตอนนี้เราก็มานั่งอยู่ในร้านแล้วนะฮะซึ่งร้านนี้มีชื่อว่าร้าน Blue Nose ชื่อร้าน Blue Nose ก็มาจากชื่อเชฟนะฮะมาร์ติน Blue Nose เนี่ยคนที่เห็นอยู่ในรูปข้างหลังเราเนี่ยนะฮะนู่นตรงนู้นก็มีนะฮะผนังฝั่งนู้นหรือแม้ว่าอยู่บนจานนี่เขาต้องการให้เราจะซึมซับความเป็น Blue Nose เข้าไปเต็มที่นะฮะลุงคนนี้มีความสำคัญยังไงนะครับคือเขาเป็นเชฟที่เป็นเชฟคนอังกฤษนะครับซึ่งเปิดร้านอาหารมาแล้วเนี่ยได้มิชลินสตาร์ไปแล้ว2ดาวดาวเดียวก็ยากแล้วด้วยได้2ดาวแล้วได้2รอบด้วยก็คือเหมือนกับได้มิชลินสตาร์4ดาวนั่นเอง2คูณ2ไม่เกี่ยวและสาเหตุที่เราได้มาวันนี้เนี่ยเพราะว่าคนนี้คือเพื่อนน้องไอซ์เพื่อนน้องไอซ์ชื่อปรางนะครับน้องปรางนี้ทำงานอยู่ที่นี่นะครับก็เชิญเรามาเดี๋ยววันนี้จะได้ชิมอาหารฝีมือเชฟกันนะฮะก่อนที่จะไปกินอาหารนะฮะจะให้ดูบรรยากาศภายในร้านแบบนี้นะฮะพี่เชฟแกก็จะเตรียมอาหารอยู่ตรงบริเวณครัวตรงนี้แล้วมีบาร์เครื่องดื่มวางอยู่ข้างๆแบบนี้นะครับคือจริงๆแล้วร้านนี้มันจะตั้งอยู่ติดกับตัวสระว่ายน้ำของโรงแรมนะฮะซึ่งความจริงเราไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปนั่งในห้องแบบนั้นแบบเมื่อกี้ก็ได้นะฮะเราสามารถมาแบบว่ายน้ำเล่นน้ำอยู่ตรงบริเวณนี้ก็สามารถสั่งอาหารออกมากินข้างนอกได้นะครับHi guys, right? Hello. It's a little something for breakfast. A bit of a late breakfast. I don't know, brunchy breakfast could be. Yeah, this is our short rib nuggets cooked on the bone. Take away the bone and then compress it, and then we just glaze it and just reheat it. So it's twice cooked, long, slow and sexy. And then this is horseradish, which is British wasabi. Yeah. So it's got the same kick. Okay. Thank you.เขาพูดว่าอะไรนะเราฟังไม่ทันเขาเรียกว่าบีฟนักเก็ตนะครับอันนี้ไม่ต้องอธิบายมากแล้วกันนะเพราะว่ามันยังเป็นแค่ออเดิร์ฟอยู่มันละลายว่ะเข้าใจละเนื้อมันนุ่มมากเลยคือหน้าตามันดูธรรมดามากจริงๆแล้วมันคือซูวีบีฟนะฮะซูวีคืออะไรซูวีคือการแบบทำให้มันสุกโดยคุมอุณหภูมินะครับ72ชั่วโมงกว่าจะได้เป็นแบบเนื้อนิ่มๆมานะฮะเสร็จแล้วเอาเนื้อนิ่มๆเนี่ยไปถอดกระดูกก่อนแล้วก็ค่อยเอามาเข้าเตาอบแล้วก็จะได้น้ำซอสเอาน้ำซอสมาเทอร่อยมากไม่มีใครกินอันที่2หรอส่วนจานต่อมานี่เขาบอกว่ามันคือพรอนบิสก์นะฮะก็คือซุปกุ้งนั่นเองอ่ะชิมมันเงียบทำไมรอลุ้นอยู่ลุ้นมันดีมากเลยอ่ะชิมชิมชิมมันไม่ขาวใช่ไหมชิมชิมก่อนชิมก่อนคือมันปกติอ่ะพรอนบิสอ่ะที่เรากินอ่ะมันจะแบบข้นๆครีมๆหนักๆอ่ะแต่อันนี้มันแบบทำให้มันแบบออกใสๆหน่อยแล้วมันจะกินง่ายมากอร่อยใช่ไหมอร่อยกินเข้าไปอร่อยยิ่งยังมาต้องโดดเลยเนี่ยปกติผมเป็นคนแบบเกลียด lobster bisque มากเลยคือ lobster bisque พอใส่มันกุ้งมันแน่นไปบางทีมันคาวไม่ดีอ่ะมันคาวแล้วมันก็ขมใช่มันไม่หนักอ่ะไม่รู้ดิไม่ชอบความหนักของ lobster beef ปกติมันเหมาะสำหรับเป็นจานแรกเว้ยมันไม่แบบมันไม่อิ่มแต่เรากินเลอะเทอะมากเลยอ่ะ ดูดินี่แล้วเธอกินข้าวยังเดี๋ยวกินค่ะเดี๋ยวกินเราไม่กินด้วยกันเหรอให้ถ้าให้กินก็กินให้กินก็กินมานั่งดิมันเหลืออะไรให้กินบ้าง ไม่เหลืออะไรให้กินไม่อ่ะมันไม่เหลือไม่ถึงคำเลยนะพี่หมดแล้วแบบนี้อร่อยจริงๆอ่ะ
อร่อยไหมจริงจังอร่อยอร่อยเบสบีฟค่าซูวี72ชั่วโมงพี่อมต้องตั้งทิ้งไว้3วันเลยค่าไฟค่าไฟก็ไปเท่าไหร่แล้วค่าไฟเดี๋ยวขั้นต่อไปเราจะแอบเข้าไปดูในครัวเขานะฮะว่ามีอะไรบ้างชิปนี่คืออะไรแป้งพิซซ่านี่แป้งพิซซ่าดู Do you mind if I come to your kitchen Yes you can come into this kitchen I like your pants man Yeah the pants are pretty in case I forget where I'm from Yeah someone said to me you're Australian Oh no Anyway so this is going to be the lobster roll we're going to put you the lobster roll together a couple of our soft rolls just rub it with a little bit of butter okay sexy make it sexy and very quickly you'll see they'll toast slightly You see, they get this little crunchy edge. Here's our lobster. We've just cooked that very briefly, and now we're warming the lobster up. Warming that up in a little bit of lobster oil. The thing with lobster is you give it 2 or 3 minutes maximum. Overcooked shellfish, it shrinks. Yeah. Goes very dry, very rubbery, because it's a very, very delicate protein. Yep. So, if you overcook protein, we're protein. If you burn yourself, it shrinks. As the protein shrinks, all the juice comes out. Tasteless, chewy, that's it. Then, we've already got our rolls toasted. Now a lot of guys, they will put garlic butter in with the lobster. Yep. Now, for me, lobster is sweet, very delicate. Garlic is bang, it's like a punch in the face. It's powerful. Right, so rather than coat your lobster, let's put our garlic butter in the roll. Wow. So we just put a little bit with a little bit of chopped parsley. Too much is too greasy, so that's ready. Here is that lobster oil. So we use the shells, they roast the shells, infused with oil. That's one of the secrets, right? This is the secret. Wow. This one you get for free, everything else you pay for. Right. That's cool. Do you used to do like TV show for Yeah, food? I did a few back in the UK. I was actually Iron Chef UK. Oh, you were the Iron Chef guy! I am the Iron Chef guy. Iron Chef Martin Blumov! Right, so let's pack this fella in. Now we've got lobster bathed in that shellfish oil. Now there's another little secret. This, from the shells, we also make a stock. We reduce the stock with red pepper juice. This we just put a few little drops on because it is quite strong. It kind of intensifies the lobster kick. So we put a little bit of parsley. That goes across the top as well. And finally, Orange zest. Because lemon, for me, is much too strong an acid. It's too powerful. Orange is a bit more kind of, a bit more sensuous. And it's balanced, it's not overkill. It's a balance. And that's the thing. We've got our little foxy little boxes with the brand on. Look at that, we've got the brand. Get the brand. This is so convenient, I don't have to do any talking. Wow! Dujan. With a little bit of that lobster oil. Can I smell that? I tell you what, you can taste it. นี่นะฮะเป็นน้ำมันที่แบบออกมาจากแบบกระดองของ lobster นะฮะเราลองชิมดูIs that good? Is that It's really good. Really good. มันไม่มีรสชาติอะไรนะครับแต่ว่าแบบมันหอมมากมันแบบกลิ่นของแบบ lobster มันอยู่ในน้ำมันอันเนี้ยคือแบบดีมากๆ Really good. Like a roasted lobster. Like a roasted lobster. But that, then it lifts. It doesn't cover it, but it lifts. So now we've got our moustache. Let's bring this through. You guys got to taste this. Let's go. Come on. Oh! We don't always give it a moustache. Just for you guys. Just for you guys. So, enjoy this one and I'll be back. Thank you so much. Okay, great sir. กินเปล่าไม่รู้ประวัติไม่ได้นะอธิบายอะไรแม่งจะดูยิ่งใหญ่ตาไหลเหมือนมีดขอมีดขอมีดมีดมาถึงเวลาของ lobster roll แค่ดูกรรมวิธีก็รู้สึกอร่อยแล้วยังไม่ต้องกินอร่อยแม่อร่อยต้องดูคนนี้เป็นไงฮะอร่อยไม่เคยกิน lobster roll แล้วอร่อยทำไมอ่ะปกติเวลามันจะครีมมี่มันจะแบบงงไม่ชอบใช่แต่นี้คือเหมือนกับเหมือนกินขนมปังใส่เนื้อ lobster แบบเนื้อก็หวานเจี๊ยบเลยเนื้อหวานมากเลยกินเปล่าหวานเจี๊ยบอ่ะอร่อยอยากให้ใส่ lobster เยอะกว่านี้พอกินคู่กับส้มแล้วมันอร่อยมากอร่อยกินคู่กับส้มกินเยอะพี่บําควรจะต้องมีแชมเปญอ่ะตอนเนี้ยเนี่ยแจมแจมแจ่มมากดีแล้วราคาไม่ได้แพงอะไร400 กว่าบาทเออไม่ถึง500อ่ะโอเคอ่ะง่ายๆโอ้โหคุ้มอ่ะดีมากอันนี้ล็อบสเตอร์เป็นนะไม่ให้ล็อบสเตอร์ตายอะไรเงี้ยไม่ใช่มันหวานเจี๊ยบเลยอ่ะหวานแบบมันใส่ลงไปแล้วมันเป็นกลิ่นแบบไม่ได้สลัดกุ้งเออกุ้งกุ้งมากหูดีเลยอันเนี้ย
Now this is a new one going on the menu. The idea here is this is an Australian prime rib import. We cook it on the bone. We were trying to do smaller steak. The problem with smaller, it dries out, shrinks. Keep it big. Keep the moisture, right? Keep the moisture. And also, the bone's got a lot of flavor. But you take a little bit of the meat, you try the meat, and then you either have a bit of the red wine or a little bit of this butter, which is just thin and creamy. So it's still emulsified. Can you show that to the camera again? I certainly can. That is a bit of Blunos butter. Herby, spicy, creamy. There you go. So get stuck in, guys. Enjoy this one. You will love it. ทำไมคลิปนี้เราดีจังวะเราไม่ต้องอธิบายอะไรเลยเชฟเข้ามาแล้วนี่นะฮะนี่คือAustralian Prime Rib นะฮะคือเทียบขนาดเนื้อกับขนาดมะเขือเทศเนี่ยมะเขือเทศแม่งประมาณแบบ1ใน5ของ My Phone Eat First เร็วตักชิ้นสุกๆไปให้หมดเร็วนี่ครับของพี่บอมเอ้ยนี่ของพี่บอมมันนี่ต้องมาจากสำหรับผมนี่ต้องซอสเรดไวน์เท่านั้นต้องดูเนาะไม่ต้องดูเบอร์เกอร์ดีกว่าเขาบอกว่าเขาใส่40กว่าอย่างนะใส่45อย่างพี่ละมั้งรสชาติคล้ายปูผัดโอเลตเนื้อดีงามมากสุกพอดีเพื่อทอดหรออันนี้ก็อร่อยนี่ก็อร่อยต้องบอกก่อนนะว่าเนื้อแบบนี้เราจะไปเทียบกับแบบวากิวโกเบมัสึสกะอะไรอย่างงี้ไม่ใช่คนละแนวนะคนสายพันธุ์อันนั้นคือเนื้อญี่ปุ่นทำแบบสเต็กญี่ปุ่นหรือเอาไปทำพวกยากินิกุเนื้อย่างอันนี้มันเป็นเนื้อแบบแนวออสเตรเลียนกินความเป็นเนื้อกินรสชาติของเนื้อมันกินรสชาติเนื้อถ้าเกิดมีคนมากินตามแล้วบอกว่าหัวมันไม่ละลงละลายอะไรแบบนั้นนี่ไม่ใช่เราคุยกันผิดภาษาละอร่อยว่ะอร่อยใส่เกลือเนี่ยดีใส่แค่เกลือพริกไทยน่าจะอร่อยนะอ่ะเผ็ดนี้อร่อยมากมะเขือมาเผ็ดเนาะเผ็ดโคตรอร่อยเลยอร่อยเยอะจังโหอร่อยบ้าๆบอๆเลยเพิ่มอ่ะเดี๋ยวนี่แล้วมันดีเผ็ดนี่ดูเนื้อนี่ยังไงล่ะโดนไปใส่ปากไปสิเนื้อแม่งหมดไปอย่างรวดเร็วดูดิเหลือแค่นี้ดาตอนแรกมาเป็นไงเฮ้ยเดี๋ยวกินไม่หมดเยอะไปเยอะไปเฮ้ยกินหมูย่างว้าวนี่จานนี้นะฮะจะเป็นเมนูพอร์กเบลลี่นะครับหมู3ชั้นข้างบนคือหนังหมูทอดไอ้ข้างๆที่เป็นเม็ดกลมๆนี้มันจะเป็นแบบเป็นถั่วชิคพีนะฮะไม่เคยกินเหมือนกันไอ้ถั่วนี้มันรสชาติแปลกๆอ่ะเหมือนลูกไก่เหมือนลูกไก่มันเหมือนมันนะป่ะเออมันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอะไรสักอย่างมันเหมือนแล้วมันต้มอ่ะนี่หนังหมูออกนี่คือหนังหมูเหรอหนังหมูพอเขากินจากอันนี้เขาออกมาให้เฮ้ย crispy pork skin โอ้ทันไม่ธรรมดาแล้วครับหมูข้างนอกดูอร่อยคือมันแบบว่าแค่เอามีดกดลงไปก็คือมันขาดเลยเราอยากให้มันเป็นชิ้นก็ต้องหั่นนะมันขาหมูอบน้ำผึ้งใส่น้ำผึ้งด้วยเนี่ยข้างล่างลงไปที่เหนื่อยล่างแล้วมันจะนุ่มแล้วนุ่มมันจะมีความชุ่มชื้นอร่อยนุ่มเนียนอันนี้เป็นแลมโชเดอร์นะฮะชิ้นไหล่ของแกะนะฮะไหล่ของแกะอยู่ตรงไหนวะพี่บอกเป็นแกะจานนี้คือจะเป็นแกะชิ้นประมาณ1ส่วน4ของหัวไหล่ทั้งหมดทีนี้เขาก็จะเอาไปตุ๋นนานมากแล้วน้ำซอสที่ได้ออกมาเขาก็จะมาทำเป็นน้ำราดตรงนี้วิธีการกินเขาก็ต้องพูอย่างนี้ก่อนเพราะว่าอันนี้คือแลมโชเดอร์ทูพูแล้วก็ต้องการพูอย่างนี้ว้าข้างในก็คือจะเป็นทั้งมันทั้งเนื้อมันก็จะนุ่มมากฉีกตรงกลางออกใช่แล้วพูมันเป็นชิ้นเล็กๆให้แบบพอดีคำนี่จิ้มให้ดูนี่สั่นแบบพี่แชมเปญรู้งานว่ะไม่หิวให้มันรู้ไปเปิดดูตอน2:00ใครดูหนัง2:00ช่วยคอมเมนต์ด้วยมาบางตัดไม่ต้องใช้มีดเลยไม่ต้องใช้มีดมันนุ่มจริงมันดูแบบว่าโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยรีแอคชั่นมาเลยรีแอคชั่นมาเลยเป็นไงนุ่มแต่ว่ามันยังมีกลิ่นความเป็นแกะนะแต่ว่านุ่มแบบนุ่มละลายแกะมันต้องอยู่ไม่ได้กินหมูใช่มันเป็นเอกลักษณ์เลยต้องมีกลิ่นอยากบีบมะนาวหน่อยมันนุ่มเลยนี่อะไรฮะมันข้างนอกมันกรอบด้วยชอบกินมันเปลือกข้างนอกมันกรอบแล้วมันอร่อยมากเลยไอ้มันเนี่ย yeah right anyway this is the red salad we got red white and green and we got our super what we've done is we've chopped the tomatoes and hung them to get the juice now like red grapes actually grape juice is white it's the skin that makes the color what we've done is we've set the juice on the bottom with the circle there is basil oil and then you have olive oil and the idea is that you take some of the jelly and you mix it with the two oils and you create your own dressing for your tomato salad เฮ้ยข้างล่างมันเป็นเจลลี่เหรอนี่ให้ดูก่อนนี่มันเป็นเจลลี่ข้างล่างแบบนี้กินดิกินมะเขือเทศกลิ่นมะเขือมากเลยนี่ก็
And I'm not a big fan of the gastronomy of, how should we say, a 12-course tasting menu, and one course is a fork with a big load of foam. That's not food. That's not a dish. Foam, you know? Foam, you shave with foam. You don't eat foam. I'm gonna have a big bowl of foam. Oh, yummy, lovely foam, lovely, you know? This whole thing about food is, it's always too serious. You know, it's too serious. You look at the papers, look on the TV, it's always bad news. So when you come to a restaurant, if we can take you out of that world for 2 hours and you have fun and you leave with a smile on your face, then as a chef, I think we do our job. That is the idea. That's the coolest thing I've heard. Wow. What is this? Chocolate roulette. Profiterole. นี่ฮะ น้องกินของกันน้อง เมนูนี้เขาจะเรียกว่าช็อกโกแลตรูเล็ตเป็นเหมือนว่าหน้าตาคล้ายๆเอแคลร์มันจะมีไส้อยู่นะครับแต่ละอันเนี่ยจะมีไส้ไม่เหมือนกันก็จะมีทั้งราสเบอร์รี่บานานาช็อกโกแลตปกติอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีอยู่อันนึงที่ใส่พริกนะฮะซึ่งคนที่ซวยก็คือจะได้กินพริกเข้าไปนะฮะเดี๋ยวเราจะลองเล่นกันเรามีมนุษย์อยู่ Hey you're gonna do this really And you're gonna do this too Come on It's gonna be just like We need 6 people First This one like 10 dish I never got the chili one. Well, maybe today's your lucky maybe day. Today. Today's your lucky day. Lady first. I don't. Lady first. So I shoot the smallest one. In case it's chili. In case it's the chili. I would be fine. You sure, Brent? Chef. You touched it. That's it. I'll have the last one. You guys okay. choose. I'll have the last okay. one. Then if I get the chili, then I'll blame you guys. Okay, guys. This is moment of truth, man. Yeah, truth. On three, right? Yeah. On three. Okay. Three, two, one. He's crying. He's crying. He's good. ชอบอย่างแย่เผ็ดปะมันไม่เผ็ดแต่มันแย่มันอะไรก็ไม่รู้อ่ะ I think he means it's not a Roy it's a Roy Ma What did you get I had chocolate I just had the ganache Have you had banana Banana passion fruit I think I got orange I think I got orange raspberry then raspberry chili This is the frozen forest fruits with hot white chocolate and it's got lemongrass infused sauce. Good with chili. อร่อยหมดอะอะไรก็ดีกว่าพริกหมดอะ Try the chili one. Oh boy. Give it to them. เอาแล้วเอามาให้แล้วหมดแล้วเลยหลังจากที่พี่เชฟแกเข้าไปในครัวนะฮะแกก็เอาอันนี้มาให้อีก3มาให้อีก3อันนะฮะอันนี้จะเป็นรสพริกหมดเลยนะฮะเอาไปโอเคพร้อม1 2 3แบบดีไปกินของเขาโอ้ come on This is bad I need to have this right away. What it's like to be cooking for? It was all right. It was all right. No, it was great. I mean, the thing is, I never met her until that day I cooked for her. So you don't know how big she is. So when I saw her, I how big is she going to be? Like an Amazonian 6-foot woman kind of. I am the queen, you know? No, but she's this little lady. This, like my mum, she walked up to me. Oh my God, there's this small lady and it's the queen of England. Never saw her before. That was kind of really weird. Now, first thing is you panic, nervous. When she started walking up, she comes up to me. She's with her handbag, and she's hello, and I'm like, and she went, whoa, this guy is kind of crazy because he's doing all this. What's he doing? I was like, no, I want to. No, and I liked for the 2 minutes, maybe less, that we were speaking. She looked me in the eyes. She was talking to me. She wasn't. Thank you very much. She wasn't like yes, thank you. She was like thank you very much. It was really, really nice of you. I really enjoyed that. And I thought, the Queen of England is talking to me. Not even me. Oh my God, it's talking to me. And I was like, ah! And it was only afterwards when they'd all gone and I got home
And I sat down, I kind of burst into tears. I was crying. The emotion was so... The Drake, it came out. And I was like, oh my God, I don't know. That'd be great, is he? It was a great experience. And I never thought that when I started my career, that, wow, one day I was going to cook for the Queen. Not many guys can say that, you know? So that, yeah, tick that one off. That's on the bucket list. Done. Next one, yeah. จบไปแล้วนะฮะสำหรับอาหารทุกจานนะฮะแล้วก็กับการคุยกับเชฟบรูโนสนะฮะเป็นคนที่แบบว่าเป็นมนุษย์ไฟแรงอยู่เลยนะฮะแล้วก็แบบenergy มีแบบพลังบวกเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าได้ข้อคิดอะไรดีๆจากเชฟเยอะผ่านประสบการณ์มาเยอะมากใช่แบบมาหลายที่มากก็ต้องสรุปก่อนนะฮะเป็นธรรมเนียมนะฮะว่าชอบจานไหนมากที่สุดนะครับอ่ะบีฟนักเก็ตบีฟนักเก็ตคือบีฟนักเก็ตเนี่ยทุกคนน่ะลงความเห็นกันว่าแบบแม่งเด็ดจริงจานแรกสุดนะผมให้รูเล็ตนี่แล้วกันเพราะว่ามันเป็นจานที่ทุกคนที่มากับเพื่อนมากับอะไรเงี้ยแล้วจะต้องสั่งนะมันเป็นอะไรที่เป็นรูเล็ตนี่แม่งสุดยอดจริงที่ตลกอ่ะโดนพี่บีมให้มะเขือเทศมะเขือเทศอะไรวะอ๋อไอเลสละอ๋อเมื่อกี้ไม่รู้เมื่อกี้อาจจะถ่ายแบบไม่ทันเพราะว่าตอนนั้นกำลังโง่กับเชฟอยู่ของบูให้ล็อบสเตอร์โรอ่ะเออล็อบสเตอร์โรนี่เด็ดโอ้โหแบบเจอล็อบสเตอร์ออยล์เข้าไปนี่เฟลเวอร์มาเลยและอีกอย่างนึงที่อยากให้ก็คือไอ้แลมโชเดอร์จะบอกว่ามันจะเอ็กซ์เพคเหมือนกับที่แบบเราเคยพาไปกินมาก่อนๆหน้านี้ไม่ได้นะมันแบบอันนั้นมันอาหารญี่ปุ่นด้วยอาหารคนละประเภทกันแถมราคาก็ต่างกันมากด้วยแล้วว่าอันนี้ถือว่าเป็น1ร้านที่ถ้าเกิดใครชอบอาหารฝรั่งแล้วแบบชอบนี่มากับเพื่อนๆเนาะชอบแบบกับครอบครัวอะไรเงี้ยชอบบรรยากาศของการที่มาได้มาร้านได้มาคุยกับเชฟเจอโหแค่มาเจอแค่มานั่งคุยกับเชฟแล้วอุ้มแล้วมิชลิน2ดาวนะเว้ยเชฟกระทะเหล็กอังกฤษนะเว้ยแค่นั้นก็ถือว่าคุ้มแล้วนะฮะแล้วมากับเพื่อนๆรับรองสนุกแน่นอนนะครับผมค่าอาหารของทั้งหมดวันนี้คือ 9,480 บาทโอเคซึ่งกินอาหารไปหลายอย่างมากดูพรึบรวมเครื่องดื่มนะฮะเฉลี่ยตกคนละประมาณเกือบประมาณ 2,000 กว่าบาทได้ experience ระดับนี้นะฮะถือว่าคุ้มนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้น้องปังพาเรามาทานฟรีนะฮะแล้วก็น้องปางบอกว่าถ้าเกิดใครเอาคลิปนี้ไปแชร์ต่อนะฮะแล้วเอามาให้พนักงานดูตอนมากินที่ร้านนะฮะก็จะได้ส่วนลดไปเลย 20% เย้วันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องปางมากๆนะจ๊ะขอบคุณครับเย้ไปก่อนนะฮะบ๊ายบายแล้วก็สำหรับคนที่ชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนต่อไปนะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์ให้กับวิดีโอนี้ด้วยนะครับผมตอนหน้าจะพาไปที่ไหนอีกกดติดตามตอนต่อไปวันนี้บูมทลิศลาไปก่อนสวัสดีครับ Really nice to meet you and you really nice. Yeah really nice to meet all of you See ya cheers bye cheers